มูลนิธิพลตำรวจเอกเภาสารสินร่วมกับหอการค้าจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุลทนจินดาและโรงเรียนบ้านห้วยกระทิงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่สำนักสงฆ์บ้านยะพอตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพันเอกกิติพงษ์ชื่นใจชนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14พร้อมด้วยพันตรีสำเนียงบุญเพชรรัตน์นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14นายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระจังหวัดตากผู้นำท้องถิ่นร่วมนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน300ผืนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปากยอในพื้นที่บ้านแม่ออกฮูหมู่4และบ้านยะพอหมู่5ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ชายแดนในขณะนี้พบว่ามีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฝนตกและมีสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในช่วงเช้าส่งผลกระทบต่อราษฎรทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กที่อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายกองทัพ บกโดยกองทัพภาคที่3จึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่นำผ้าห่มมอบช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14กองกำลังนเรศวรจึงมีการสำรวจหมู่บ้านที่ราษฎรมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและมีฐานะยากจนจึงเข้าดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวเพื่อให้สามารถช่วยเหลือราษฎรได้อย่างทันท่วงทีต่อไปมีเวลานะฮะอยากจะให้และดูโรงเรียนนะฮะข้างหลังมีแปลงเกษตรตอนนี้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่เป็นป่าต้นน้ำนะฮะเป็นป่าต้นน้ำของแม่จะเราแม่ละมาดซึ่งมีต้นน้ำที่ซึมออกมาจากดินนะฮะประมาณ30 กว่าลำนะฮะลำห้วยฮะก็ตรงนี้เราพยายามปลูกฝังเด็กให้อนุรักษ์ป่าฮะอย่างข้างหลังนี้ก็ฝึกให้เด็กทำนาขั้นบันไดด้วยปุ๋ยชีวภาพนะฮะโดยมีท่านอาจารย์ยากนะครับดร.วิวัฒน์สารยกรรมทรนะฮะซึ่งมาสอนแล้วก็มาช่วยเราดูในส่วนของเกษตรครับท่านมาบ่อยไหมท่านเคยลงมาตรงนี้กี่ครั้งครับมาขุดดิน